ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะเรามีเสียงของเราเตือนไปอย่างท่านที่กำลังดูพวกเราอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องครอบครัวแห่งสติพื้นที่ปลอดภัยที่พ่อแม่ให้กับลูกได้ซึ่งก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันถ้าเราไปทบทวนเรื่องข่าวคราวที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้หรือว่าในประเทศไทยก็เป็นข่าวที่น่าตกอกตกใจนะคะว่าทำไมลูกถึงลุกขึ้นมาฆ่าแม่ได้ทำไมคนที่เราไม่รู้จักกันเราถึงได้ฆ่ากันได้ทำไมโลกใบนี้มันไม่ปลอดภัยทำไมแล้วก็ทำไมนะคะคำว่าทำไมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่พวกเราอาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามว่าชีวิตฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อทำไมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ไม่ใช่เพราะคนอื่นสุขทุกข์อยู่ที่เราตัดสินใจนะคะเด็กๆในเจนอัลฟาจะต้องเริ่มฝึกเลยว่าเมื่อเขามีโอกาสที่จะลืมตาเกิดมาหายใจให้เป็นอย่างไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยเขาจะไม่หายใจทิ้งไปวันๆแต่เขาจะฝึกหายใจอย่างคนที่รู้ว่าหายใจอย่างไรถึงจะไม่ตายทั้งเป็นซึ่งวันนี้เราก็จะมีพ่อแม่หลายครอบครัวที่มีลูกอยู่ในท้องเดี๋ยวขอทักหลานๆหน่อยนะคะวันนี้มากันกระผองกระแผงมากเลยนะคะคือหมายถึงว่านึกว่าเป็นสัปดาห์หน้าเหรอหลายคนบอกว่าครอบครัวแห่งสติมีสัปดาห์ไหนอะทำไมวันนี้มาสัปดาห์นี้ลูกได้รับการคอนเฟิร์มไปหรือยังไงจ๊ะYouTube บอกว่าอาทิตย์แรกเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นอาทิตย์แรกวันที่1ก็ต้องเป็นวันที่1หลายคนลังเลเอ๊ะอาทิตย์หน้าหรือเปล่าเพราะอาทิตย์แรกมันวันที่1มันไม่น่าจะใช่ใช่มั้ยคะคุณแม่ว่าความสงสัยอย่างเงี้ยจะทําให้เราราร้าระรังเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าสัปดาห์ที่1ไม่ว่ามันจะเป็นวันที่1ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1มันก็ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่ามันจะได้เป็นครั้งสุดท้ายของเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นครั้งที่12และเป็นครั้งสุดท้ายของปีซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจเลยว่าในปีหน้าเนี่ยคุณแม่ก็อายุมากขึ้นนะคะบรรดาบุคลากรของเราที่ทำงานกันมาในหลาย20กว่าปีในครอบครัวแห่งสติของเราเนี่ยก็อายุเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าก็จะเป็นปีที่จะพบกันน้อยลงแต่ว่าเราจะมีคู่มือกันมากขึ้นเพื่อทำให้พวกเราก็ไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะตายงานนี้ก็จะยังอยู่เพราะว่าคู่มือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำคู่มือแบบ mindfulness family เนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นข้อมูลที่ดีมากใครมาครั้งแรกยกมือขึ้นอ๋อตายจริงเหรอนี่ยายทักครั้งแรกเลยเหรออ้าวไม่มีใครบอกว่าครั้งแรกสีชมพูใครมาลาคลอดวันนี้ยกมือขึ้นมีหนึ่งค่ะนอกนั้นคงไม่ต้องถามเลยนะเดี๋ยวเวลาหมดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทยอยกันมาก็แล้วกันแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนี้ปีหน้าจะปรับแผนการทำงานยังไงคอยติดตามนะคะเพื่อให้เราไม่ได้คุยกับคนที่มาในโครงการจิตประพัฒน์สอนที่เสถียรธรรมสถานเท่านั้นวันนี้มีจิตประพัฒน์สอนที่อยู่ที่ขอนแก่นไหมคะที่โรงแรมโคสะมีไหมคะถ้ามีช่วยส่งกล้องไปเลยค่ะถ้าไม่มีก็ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะวันนี้คุณแม่ทักทายคนเป็นเบื้องแรกและจะเข้าสู่คอนเทนต์ของเราซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเนี่ยค่ะ Mindfulness Family นะคะพื้นที่ที่เราทำให้ลูกเรามีพื้นที่ปลอดภัยเปิดลำโพงยังคะก็ถามมานะฮะ backstage เสียงเบาจังค่ะเอาล่ะมีประเด็นอีกแล้วนะคะฮอตอิชชูจริงๆเรื่องการใช้เสียงนะคะดูจากไต้หวันแล้วก็มีหลายคนบอกเอ๊ะคุณแม่หอบมาหอบไปไม่เหนื่อยหรือยังไงเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ลำพูนนะคะเย็นมาอธิษฐานจิตที่ถ้ำพริยธาราแล้วคนหอบได้ก็น่าจะทำงานเยอะเนาะสมัยนี้ใครๆก็หอบได้ทั้งนั้นแหละค่ะก็อย่างที่บอกไงคะซื้อตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเหมือนนั่งรถเมล์เลยอะค่ะโบกคันไหนมาจอดก็ไปคันนั้นแหละค่ะถ้าเราตั้งใจนะคะที่จะทำงานแล้วคุณแม่ก็คิดว่าไม่เหนื่อยนะคือการทำงานกับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่ามันจะ
มองสิ่งที่มันจะฝ่าฟันไปด้วยกันคนที่มีเป้าหมายไม่ชัดเจนอยู่ตรงไหนก็ไม่ปลอดภัยนะถ้าเราจะบอกว่าเด็กที่จะเกิดมาเนี่ยถ้าพ่อแม่ก็ยังละลางโอ้จะตัดสินใจข้อธรรมชาติดีข้อไม่ธรรมชาติดีโอ้คุณสงสารหลานใช่มากเลยนะเวลาที่มาคุยแม่ก็อยากข้อธรรมชาติลูกมันก็ไม่ยอมมาหัวลงอะไรประมาณนี้นะคะทะเลาะกันตั้งแต่ยังไม่เบ่งนะคุณยายก็บอกว่ามันจะปลอดภัยไหมเนี่ยทำไมเราไม่พูดกับลูกเราล่ะคนดีตัดสินใจเลยค่ะลูกตัดสินใจเลยนะคะคนดีหนูจะคลอดแบบไหนหนูบอกแม่แม่จะได้เตรียมตัวเอามันมาเป็นพาร์ทเนอร์เลยค่ะเอามาเป็นเพื่อนคู่คิดเลยคุณแม่จำไว้จากนี้ไปนะถ้าเด็กมันถามอะไรเราเยอะๆนะคะถามกลับไปเลยค่ะแล้วถ้าเป็นเธอจะแก้ปัญหาอย่างไรเวลาที่คุณแม่อยู่กับท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์จะถามว่าแล้วถ้าเป็นคุณหนูจะแก้ปัญหาอย่างไรเราก็จะแสดงความคิดเห็นของเราแล้วถ้าเผื่อความคิดเห็นของเรามันขี้เถ้อแล้วมันก็ไม่โอเคเลยไงแล้วมันก็เห็นแก่ตัวมากท่านก็จะตอบมาง่ายๆเลยไม่ได้มาทะเลาะกันเรื่องวิธีการแก้ปัญหาแต่ท่านบอกเลยว่าท่านไม่ได้มาบวชเพื่อความเห็นแก่ตัวนะเราก็จะหยุดจริงด้วยมันถูกเตือนแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อใดที่ยังมีความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นยังทุกข์อ้าวล่ะฟังใหม่กรุณาดูปากเมื่อใดที่เห็นแก่ตัวเมื่อนั้นไม่พ้นทุกข์ที่เนี่ยเขาพยายามถ่างกันมากเลยนะฮะเพราะตอนที่เข้ามาเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รู้ล่ะว่าเรามีพื้นการคิดยังไงแต่พอเราบอกว่าลองฝึกให้ดูให้มันมีความสุขที่ได้ให้ทุกวันให้ในทุกๆวันอย่างเสียสละความตนีความเห็นแก่ตัวออกไปในทุกๆวันสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เลยในสมัยที่เราเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ในชนบทแม่บอกว่าให้ทุกวันเพราะฉะนั้นข้าวที่ดีสุดในทัพพีแรกในข้าวที่เราดงแล้วตื่นมาแต่เช้าเราหุงข้าวมันดูเหนื่อยยากนะแต่ท่านบอกว่านี่เป็นโอกาสดีมากที่จะได้ให้และเอาสิ่งที่ดีสุดให้ด้วยและยังต้องขอบคุณคนรับด้วยเมื่อใดที่เราขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้เราจะมีสำนึกในการให้อย่างยั่งยืนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราสอนลูกเราว่าให้นะแล้วเอาบุญคุณเลยเนี่ยนะพ่อแม่เลี้ยงแกเนี่ยแม่รักแกนะแม่เลยให้แกมันก็จะเป็นเด็กที่เอาบุญคุณเมื่อใดที่ไปเอาบุญคุณกับการให้เมื่อนั้นยังมีความเห็นแก่ตัวอ๋อดีนะคะพ่อแม่เริ่มฟังว่าอันนี้ราคา mindfulness family จำไว้ว่าเวลาที่เราไปทวงบุญคุณกับลูกแล้วบอกว่าเสื้อตัวนี้นะแม่เสียสละนะแม่ไม่ใส่นะแต่แม่ให้เธอใส่เด็กมาจะตอบว่าแม่ไม่ต้องเสียสละหรอกเพราะผมก็ไม่อยากใส่ใครจะเสียใจก็อีกคนเอาบุญคุณไงจะเสียใจไม่ต้องรักผมมากก็ได้ผมจะได้ตัดสินใจอะไรของผมเองแม่ไม่ต้องตัดสินใจให้ผมทั้งหมดหรอกครับเพราะชีวิตเป็นของผมใครจะเสียใจนั่นไงก็เราไปตั้งโจทย์เอาไว้อะใช่ไหมลูกสู้เราตั้งโจทย์ว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วสามีเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ใครเสียใจก็อย่าตั้งโจทย์ไว้เยอะนี่ไงเราคาดหวังกับอะไรเราก็จะผิดหวังกับสิ่งที่เราคาดหวังเสมอแต่ถ้าเราลงทุนกับสิ่งใดที่เรารักลงทุนไปเลยค่ะรักกันไปให้สุดๆเลยค่ะแต่ว่าขอบคุณเขานะคะเปลี่ยนการเอาบุญคุณจากเขามาเป็นขอบคุณนะจ๊ะคนดีหนูเกิดมามันทำให้พ่อแม่มีความสุขมากขึ้นขอบคุณการมาของหนูที่ทำให้พ่อแม่หันมาคุยกันมากขึ้นขอบคุณการมาของหนูที่ทำให้พ่อแม่ฟังหัวใจของกันและกันมากขึ้นโอ้เด็กยิ้มแป้นเลยค่ะแล้วเด็กก็จะให้ความร่วมมือว่าเฮ้ยโลกนี้มันน่าอยู่เพราะบ้านมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะดีใจนะจ๊ะคุณพ่อยักหน้าด้วยพ่อเริ่มยักก่อนนะคะขอโทษนะคะมีหลานเป็นฝูงไม่ได้มีคนเดียวเด็กจิตประพัฒน์สอนเป็นหมื่นค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กจิตประพัฒน์สอนเป็นทีนเอจที่จะเดินตามคุณยายในโลกนี้ค่ะในใกล้ที่สุดเนี่ยค่ะจะไปเนปาลด้วยกันเนี่ยค่ะกลางเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเป็น ISV แล้วค่ะเขาเป็นทีนเอจอายุประมาณ 14-15 ค่ะเก็บสตางค์เดินทางเองเลือกวิธีและดีไซน์การเดินทางในโลกนี้เองและไปในฐานะของอาสาสมัครไม่ใช่ลูกทัวร์ค่ะเก๋ซื้อทัวร์นี่ยังแบบ
เดี๋ยวนี้บริษัททัวร์ก็เจ๊งค่ะเพราะเด็กมันเดินทางกันมันไม่ไปบริษัททัวร์นี่มันก็แพ็คกระเป๋าใส่หลังจริงไหมคะมันก็เดินทางก็มีเครื่องมือของมันอันมันก็พูดไปมันก็เล่าเรื่องมันไปเราก็ฟังขำๆไปเพราะอะไรคะเพราะโลกมันแคบลงแต่ใจต้องกว้างขึ้นเมื่อโลกแคบลงใจกว้างขึ้นเปิดใจกว้างวางอคติโลกน่าอยู่ค่ะงั้นกว่าเราจะมาถึงขอให้เห็นสถิตินะคะสถิติการทำร้ายการลองไปศึกษาลึกๆจะเห็นว่าคนที่ทำร้ายคนอื่นนั้นมาจากอาการป่วยค่ะและที่ป่วยอันเราอาจจะนึกไม่ถึงเลยมันไม่มีอาการเลยมันไม่มีปวดหัวตัวร้อนเลยมันนิ่งๆมันคิดของมันอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะมันอาจจะมีความรุนแรงอะไรบางอย่างที่เด็กหนึ่งคนเขาไม่กล้าสื่อสารหรือเปิดเผยแบบคนใจกว้างระหว่างอคติเพราะเขาไม่เห็นต้นน้ำที่ดีที่เป็นอย่างนี้ในบ้านฟังนะคะกรุณาดูปากคุณยายพ่อแม่เปิดใจกว้างวางอคติอย่าตัดสินลูกด้วยความอยากหรือไม่อยากของตัวเองและถามเขาทุกครั้งว่าถ้าเป็นเขาเขาจะแก้ปัญหายังไงแม่ฟังยายฟังพ่อฟังเปลี่ยนคนสอนเป็นคนฟังและให้เขาพูดเมื่อวานนี้คุณแม่รับประทานอาหารมีเด็กคนหนึ่งพูดช้าเป็นเด็กจิตประภัสสรเหมือนกันแต่พอมันพูดได้มันพูดไม่หยุดพูดช้ากว่าจะพูดตกตะกอนอยู่นานเชียวนะฮะปีนึงยังไม่พูดเราก็นึกว่าไอ้พวกนี้มันมีอะไรเป็นพิเศษป่าวะเด็กจะพูดช้าแต่ฟังเยอะแล้วเวลาที่เขาพูดได้เขาจะพูดมากเลยค่ะแล้วถ้าเราไปบอกว่านี่เธอพูดมากจังคุณกำลังทำบาดแผลและความรุนแรงให้เกิดขึ้นบอกเขาเลยไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยคิดอะไรไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยกำลังจะบอกอะไรไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยกำลังจะบอกใช่ไหมว่าสุขหรือทุกข์อะไรลึกเข้าไปเรื่อยๆในความรู้สึกค่ะที่แหกปากอยู่เนี่ยกำลังจะบอกแม่ว่าหิวใช่ไหมมันอาจจะต่อต้านนะไม่แต่จริงคือหิวกลับไปดูก่อนกลับไปฟังเสียงกระเพาะร้องก่อนกลับไปดูซิว่าหัวใจของเราเนี่ยมันสะอึกสะอื้นด้วยอะไรกลับไปถามค่ะตั้งคำถามกลับไปกับเด็กรุ่นใหม่เลยค่ะไม่ต้องตอบฝึกตั้งคำถามให้เป็นและทุกครั้งที่เราตั้งคำถามแล้วมันไปสะกิดต่อมของเขาให้มันหลุดให้เขาคิดเองได้คุณนอนตายตาหลับเลยค่ะคุณหายห่วงเลยค่ะเพราะลูกจะฝึกตอบคำถามในเวลาที่เขาเจอคำถามในโลกนี้เขาจะไม่ใช่เป็นคนตั้งคำถามแต่เขาจะเป็นคนที่ได้ยินคำถามและตอบคำถามและในที่สุดถ้าเขาจะตั้งคำถามกับตัวเองเขาจะมีประสบการณ์เขาจะไม่หน่อมแนมไม่เปราะบางโอเคเนาะโอเคเขาช่วยสาธุหน่อยเร็วฉันทำงานอยู่คนเดียวเธอสาธุฉันได้หายใจอ่ะสาธุดังๆ3ครั้งแล้วจากคุณยายไม่ได้ให้หาสายทุ่ให้คุณยายนะสาธุให้กับเด็กๆยินดีต้อนรับเลยโลกยังน่าอยู่ลูกการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ร้านรักของยายให้แน่ใจเลยนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่348คนคำถามยังไม่มีขออนุญาตจะยังไม่เข้าในช่วงทำอย่างไรดีได้ไหมคะกล้องตัวนี้ใช่ไหมคะกรุณาสื่อสารหน่อยนะคะค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะรันต่อไปเลยว่าในกรณีที่เราเปิดงานเมื่อวันที่15วันยุติความรุนแรงขอยกไปเลยวันยุติความรุนแรงที่จริงแล้ววันที่25เนี่ยมันเป็นการยุติความรุนแรงในสตรีสากลแต่ว่าสตรีเนี่ยมันมีอีกความหมายหนึ่งคือสตินะคะสติกับสตรีเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาแม่ตั้งครรภ์อย่างมีสติแม่ก็กลายเป็นคนที่กำลังทำให้การประกอบความเป็นลูกเราในส่วนที่มีอวัยวะที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดในช่วง9เดือนนี้คือสมองสมองของลูกมันเติบโตไปพร้อมกับกุศลของแม่ของสตรีที่มีสติหรือเปล่าช่วยตอบอ่ะตอบ
มีหรือไม่มีคะแม่มีก็สาธุสาธุให้ลูกเลยเพราะการมีลูกก็คือการได้เจริญสติของแม่มากขึ้นถูกไหมล่ะลูกก็นี่ไงกลับมาที่วิธีการนะคะคุณยายกำลังพูดว่า mindfulness family เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่พ่อแม่ให้กับลูกได้เธอไม่ต้องไปบอกเลยว่ารัฐบาลจะให้เธอได้กระทรวงศึกษาจะให้เธอได้หรือมีเดียทั้งหลายจะให้เธอได้ตอนนี้เนี่ยการสร้างสมองของลูกที่เติบโตไปพร้อมกับการเจริญสติของแม่ในฐานะที่แม่เป็นสตรีที่มีหัวใจแม่นะขอให้รู้ว่าเซลล์สร้างสมองของลูกในโอกาสที่ไม่มีทางจะดึงเขากลับไปอยู่ในท้องเราได้เนี่ยเป็นโอกาสทองที่สุดในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และเอาคำว่าจิตประภัสสรจิตเดิมแท้ประภัสสรกิเลสจรมาทีหลังกิเลสไม่ได้เกิดมากับลูกเรานะคะกิเลสมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ซัพพอร์ตจุดอ่อนต่างๆของลูกทุกวันนี้มันมาจากพ่อแม่เลี้ยงดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นพ่อแม่ที่จะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงเวลาที่เรากำลังให้ลมหายใจของแม่กับลมหายใจของลูกเป็นลมหายใจเดียวกันและเป็นลมหายใจแห่งสติคือมีสติอารักขาจิตแม่แม่ก็จะมีสารสุขหลังเมื่อแม่มีสารสุขหลังครรภ์ของแม่ปลอดภัยค่ะเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นเวลาที่แม่เนี่ยมีจิตประภัสสรคนแรกเลยแม่ต้องมีจิตประภัสสรพ่อต้องเป็นแบ็คให้แม่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแม่ต้องจบเร็วนะแม่อย่าเป็นคนที่จมกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแบบชนิดที่เรียกว่าเอะอะอารวาสวุ่นวายพ่อยิ้มไว้พ่อยิ้มพ่อยิ้มพ่อยิ้มแต่พ่อต้องเห็นใจนะว่าแม่เนี่ยนะฮอร์โมนมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอะกอดก็หน่อยกอดก็หน่อยค่ะโอ้คุณนี่ยิ้มมากเลยสงสัยโดนเยอะพ่อยิ้มเลยอ่ะมันเหวี่ยงค่ะคนท้องเนี่ยมันเหวี่ยงไม่ใช่ท้องเหวี่ยงนะคะคืออารมณ์ฮอร์โมนมันถูกปรับแต่ครรภ์ของแม่หรือท้องของเมียเราเนี่ยคือโลกของลูกเรานะพ่อลงทุนหน่อยครรภ์ของแม่คือโลกของลูกแต่ถ้าเขาออกมาแล้วโลกใบนี้คือครรภ์ของเด็กเราก็ต้องมาจัดสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้อีกเพราะตอนนี้ลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกครรภ์ของแม่คือโลกของเขาถ้าครรภ์ของแม่เป็นพิษล่ะแล้วถ้าเป็นพิษเพราะจิตของแม่ที่ขุ่นมัวล่ะเอาละสิแก้ที่ไหนล่ะคะพ่อตามใจแม่ว่าน่ารักอาชีพอะไรอ่ะเอาไมโครโฟนหน่อยเร็วหยิบหยิบเร็วช่วยคุณยายหน่อยจ้าโอ้น่ารักพ่อพ่อยักหน้าตลอดเลยมาครั้งแรกนะคะมองหน้าคุณยายแล้วแบบอ๋ออ๋อฮัลโหลครับต้องไงนะเมื่อกี้ที่พูดตอบว่าอะไรนะอ๋อตามใจคุณแม่ครับเหรอแล้วคุณแม่ก็เคยให้เราตามใจอะไรผิดๆมะก็ไม่ผิดครับว่าตามใจทุกอย่างก็ไม่ผิดเห็นไหมความรักต้องตามใจทุกอย่างจะไม่ผิดอันนี้ตามใจแม่ได้นะแต่ถ้าตามใจลูกตามใจทุกอย่างลูกพลาดไหมคะตอบถ้าตามใจลูกทุกอย่างโดยไม่ใช่สติปัญญาของพ่อแม่ไม่ได้ครับไม่ได้การตามใจเนี่ยต้องกลับมาที่ตัวเราตามลมหายใจตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเมื่อใดที่เราเห็นกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ถ้าพ่อแม่เนี่ยตามลมหายใจให้เป็นมันจะไม่ได้ตามใจเค้าเรียกตามลมหายใจนะเมื่อตามลมหายใจอย่างมีสติอารักขาจิตเมื่อไหร่เราจะเห็นเลยว่าสติเป็นดังเกราะของชีวิตสติเป็นดังเกราะของชีวิตจริงๆนะคะเมื่อใดที่เด็กเติบโตมาด้วยลมหายใจแห่งสติของแม่นะกำไรมาแล้วนะนั่นคือการลงทุนตอนนี้เลยนะคะแม่หายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแม่ล้างจานอย่างมีสติกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแม่ทำอะไรก็ได้ค่ะที่กายอยู่นี่ใจอยู่นี่ลูกจะเริ่มได้รับการบ่มเพาะเหมือนแม่กำลังเป็นต้นน้ำที่ดีอะค่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนลูกเผื่อคุณยายใช้จ้ะในกรณีที่เป็นต้นน้ำเนี่ยมันหายากนะลูกเด็กที่อยู่ในสังคมที่มีต้นน้ำที่ดีเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่ใกล้ผู้ใหญ่ที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อใดก็ตามที่เด็กหนึ่งคนเนี่ยเขาได้เห็นวิธีการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของคนที่เขาคุ้นเคยที่สุดคือพ่อแม่พ่อแม่ใช้บ้านเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเลย
ทำให้ดูอยู่อย่างเย็นเป็นสุขให้ได้เนี่ยเด็กจะแข็งแรงทางอารมณ์และเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยเมื่อทันทีที่เขาเกิดมาเนี่ยในเดือนแรกเนี่ยเขาก็มาอยู่กับพวกเราในฐานะของครอบครัวแห่งสติมันเราก็จะมีวันโรงเรียนพ่อแม่บ้างมี Family Camp บ้างเดี๋ยวนี้เราตามไปจนถึงเด็กของเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ไปเรียนรู้ในสังคมของการบวชเนนผู้หญิงก็มาบวชพุทธสาวิกาเด็กกลุ่มนี้เราตามดูอยู่แล้วเห็นเลยว่าการตัดสินใจของเด็กเหล่านี้มั่นคงกว่าเด็กที่ร่อนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญละเราสอนลูกเนี่ยดูกันว่าใครสอนเก่งไม่เก่งตอนที่ลูกตัดสินใจเราเหมือนกันเนี่ยการศึกษาเท่ากันนะสู้เราจบปริญญาเอกเหมือนกันแต่ว่าการตัดสินใจของเราสองคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนั้นเราจะเห็นเลยว่าการตัดสินใจมันมาจากอะไรฮะความกล้าและความกล้ามาจากอะไรคะมาจากการพึ่งตัวเองได้กล้าในที่นี้ไม่ใช่กล้าบ้าบินนะคืออาจหาญเนี่ยความอาจหาญในการตัดสินใจเหมือนอย่างถ้าคุณแม่จะบอกว่าเราจะตัดสินใจทำอย่างนี้เรื่องนี้มันรู้ว่าประโยชน์สูงสุดมันจะไปเพื่อใครแล้วเราตัดสินใจเลยเราอาจหาญโดยทำที่จะทำสิ่งที่ยากและความยากนั้นเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นเราจะไม่กลัวต่อปัญหาเลยในการตัดสินใจทำงานใหญ่ของเราเราไม่กลัวต่อปัญหาเลยความกลัวมาจากอะไรคะมาจากเราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่กลัวแสดงว่าอะไรคะพึ่งตัวเองได้เรารู้มันอย่างรอบคอบในทุกมิติของมันแล้วไม่ว่าจะสไลด์ไปในตรงไหนเรารู้ที่มาที่ไปของมันหมดอย่างนี้เราก็จะพึ่งตัวเองได้ในทำนองเดียวกันค่ะชีวิตของคนเราที่ตื่นขึ้นมาหายใจทิ้งไปวันๆเพราะคุณไม่รู้คุณก็อยู่กับความไม่รู้คุณจะอ่อนแอไปเรื่อยๆนะคะท่านที่กำลังจะถามคำถามคุณแม่มาคุณแม่ตั้งคำถามกลับไปก่อนว่าตอนที่คุณคิดว่าคุณมีคำถามเนี่ยคุณมีพื้นฐานของความคิดมาจากอะไรคะกลัวไม่กล้าหรือโกรธนะกลัวก็เรื่องนึงโกรธพอโกรธมันก็จะตั้งคำถามแบบกูจะเอาความถูกผิดอย่างเงี้ยค่ะเกรงใจตั้งคำถามอย่าเกรงใจเดี๋ยวจะหาว่าไม่ถามไอ้ความเกรงใจก็ไม่ได้เป็นคำตอบของชีวิตนะคะมีอะไรอีกคะเรื่องใจเนี่ยน้อยใจคืออะไรที่เกี่ยวกับใจเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น่ากระเทาะต้องดูมันมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมันมีอารมณ์มากระทบใจเสมอเลยกรุณานะคะบอกตัวเองว่าไปสังเกตเลยทำงานวิจัยว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอคติที่มาเคาะประตูเนี่ยเมื่อเราเปิดประตูเราเห็นความโกรธมาความโกรธเนี่ยมันมาเพราะอะไรอ่ะความโลภมาความโลภมาเพราะอะไรมันจะเห็นอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราเป็นนักธรรมวิจัยเนี่ยความอวยไม่แน่ใจลังเลสงสัยผัดวันประกันพรุ่งมันมาเพราะอะไรมันมาจากความคิดทั้งนั้นเลยค่ะจากความคิดหมดเลยค่ะคิดยังไงถึงน้อยใจคิดยังไงถึงโกรธเรื่องเดิมเลยค่ะคิดไม่เหมือนกันก็ไม่เห็นโกรธเหมือนกันเลยนี่ค่ะและพื้นฐานของความคิดที่นำไปสู่ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมาจากอะไรลึกไปอีกหน่อยมันมาจากความเป็นฉันมันมีตัวตนของฉันมันมีความเป็นฉันฉันถูกเลี้ยงดูมาอย่างนี้ใครขัดใจไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่เลี้ยงขัดใจบ้านระเบิดเลยและถ้าไปอยู่โรงเรียนอ่ะมันต้องเจอสังคมที่มันเห็นไม่เหมือนอยู่แล้วจริงไหมลูกมันถูกขัดใจอยู่แล้วทำไมเราไม่สอนรู้ว่ายิ่งถูกขัดเรายิ่งวาวยิ่งถูกขัดเรายิ่งวาวทำไมเรากลับกลายเป็นว่าอย่ามาขัดใจลูกฉันนะเอานะคุณแม่สอนระเบิดไปก่อนเนื่องจากว่ายังไม่มีคำถามขออนุญาตนะคะนั่งดูอีกหน่อยไม่มีไม่ตายวันนี้เป็นไรกันจ๊ะไม่มีคำถามเนี่ยดีมากเลยให้คุณยายทำงานหนักอยู่คนเดียวนะคะคนนี้เขาบอกว่าคุณสดศรีบอกว่าบางครั้งการกระทำคำพูดของผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดทำนั้นเป็นการทวงบุญคุณกับเด็กผู้ใหญ่คนนั้นจะแก้ไขอย่างไรโอ้คุณสดสีดีมากนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองรวดเร็วไม่ได้แต่ให้เราตั้งเป็นทฤษฎีเอาไว้ว่า
มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราก็เสียใจที่เรารู้สึกว่าเราพลาดไปแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือการกลับไปสื่อสารแล้วสื่อสารอย่างสุจริตที่สุดว่าแม่พลาดแล้วหรือคุณยายพลาดแล้วนะที่ตั้งคำถามอย่างนั้นกับเธอไปแล้วเธออาจจะคิดเสียใจกับการดูเหมือนว่าเราเข้าไปทวงบุญทวงคุณแต่จริงๆเจตนาไม่มีและเราจะระวังเรื่องนี้กันมากขึ้นแค่นี้ค่ะเด็กเขาจะเห็นการขอโทษเป็นทำไมเด็กเราขอโทษไม่เป็นเพราะเราไม่เคยสอนให้เขาขอโทษเป็นเพราะเราไม่เคยขอโทษเขาเราไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเอาเหตุผลข้างๆกับครูมาเราพูดซื่อๆแบบใจของเราเลยเรารู้สึกเสียใจขอโทษนะลูกที่ทำให้เธอคิดอย่างนั้นได้มันก็ไม่ได้ผิดนะที่เธอจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเธอจะให้อภัยเพื่อจะทำให้เราเรียนรู้กับความถูกต้องต่อไปนะเราหันกลับมาหาทางออกด้วยกันไหมลูกอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นการสื่อสารเป็นศีลค่ะเป็นศีลของครอบครัวเลยค่ะโดยระดับปัจเจกนะคะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลในพรหมจรรย์ศีลที่จะทำให้พ้นทุกข์ท่านที่มาปฏิบัติธรรมการสื่อสารกับคนไข้ทำให้เขาเจ็บใจการสื่อสารกับพ่อกับญาติคนไข้ที่ทำให้เขาเจ็บใจบางทีเราขอโทษได้ว่ามันเหนื่อยนะขอโทษทีพี่พยาบาลเหนื่อยนะมันพูดอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วมีคนถามคนที่5ก็ยังตอบได้เป็นปกติพอคนที่6น็อตมันหลุดนะมันปี๊ดไปเลยขอโทษจริงๆเชื่อไหมคะทุกอย่างมันจะกลับมารีสตาร์ทใหม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าก็เขาต้องรู้สิว่าฉันเหนื่อยตายเลยลูกเด็กก็ตายเลยค่ะเด็กก็เก็บตัวเลยค่ะแล้วเราก็เจอคนไข้หลายคนนะคะที่มีผลมาจากการคิดที่เขาคิดไม่เป็นแล้วเขาซึมเศร้าพอเขาเจอประโยคเดียวที่ทำให้ไอ้ต่อมซึมเศร้าเขาถูกเขย่าอีกทีเนี่ยมันยุ่งเลยล่ะค่ะและจริงๆสิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญค่ะมันก็เกิดมาจากนี่แหละค่ะการอยู่ใกล้ชิดการเลี้ยงดูบางทีเราอาจจะไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่อยู่ใกล้ชิดลูกแต่ว่าเด็กคนนี้อยู่ใกล้ใครอะคะปู่ย่าตายายนะคะคนที่ใกล้เด็กเนี่ยจะต้องเข้าใจในทฤษฎีอย่างหนึ่งคือทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนแบบต้องการให้ลูกเรียนรู้ก็ทำงานไปด้วยกันถ้าต้องการการเรียนแบบก็ทำสร้างสูตรสำเร็จเลยค่ะสรุปคุณพ่อจะเอาทฤษฎีเรียนรู้หรือเรียนแบบไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ช่วยคุยหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงนะคะจะเรียนรู้ครับผมเรียนรู้คืออะไรคะคุณพ่อเรียนรู้ก็คือให้เด็กเขาคิดเองในสิ่งที่พบเจอธรรมชาติที่พบเจอก็ให้เขาประมวลผลใช่ใช่คิดแล้วให้ทดลองไหมให้ทดลองครับถ้าจะให้เด็กคั้นน้ำส้มกลัวแก้วแตกไหมก็ถ้าปกติก็กลัวครับแต่ว่าก็คือก็ถ้ามีความคิดที่ดีขึ้นก็ให้เขาทำไปครับไม่ต้องกลัวแตกก็ซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรแล้วมีวิธีการคิดที่จะทำให้แก้วไม่แตกได้ด้วยไหมก็ไม่มีนะครับมันก็มีคุณพ่อถ้าเรียนรู้ต้องมีคุณพ่อจำนะเราก็รู้ว่าแก้วใบนี้สวยดีนะแต่มันแตกแล้วแต่มันมีวิธีการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้มันขอโทษนะคะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงแก้วก็แตกแต่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแล้วทำให้แก้วแตกแต่การเรียนรู้จะทำให้แก้วใบนี้อยู่ได้นานกว่าแก้วปกติที่ไม่เรียนรู้ค่ะเห็นไหมว่าการเรียนรู้มันถนอมอ่ะแต่ถ้าการเรียนแบบเนี่ยนะคะเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ซื้อของในโลกนี้มาแล้วก็ตั้งโชว์ไม่กล้าใช้เพราะอะไรคะเพราะมันไม่เกิดการเรียนรู้กับสิ่งของนั้นไงคุณแม่ทำครอบครัวจิตประภัสสรด้วยตุ๊กตาฝีมือแม่ตัวแรกเดี๋ยวนี้มันหายไปสัก10ปีแล้วปีหน้าคุณยายจะกลับมาทำเหมือนตอนปีแรกๆที่คุณยายยังมีคนไม่เยอะขอโทษนะคะทุกครั้งที่มีฝีเข็มของพ่อและแม่ทำตุ๊กตาตัวแรกตุ๊กตาตัวนั้นไม่มีคิ้วไม่มีตาไม่มีปากเป็นหน้ากลมๆเฉยๆแต่เวลาเด็กอุ้มตุ๊กตาเด็กจะอุ้มตุ๊กตาตามความรู้สึกของเด็กเช่นถ้าลูกเนี่ยปอบตุ๊กตาแสดงว่าลูกกำลังบอกพ่อแม่ว่าฉันกำลังเสียใจ
โอ้ยอย่าเสียใจเขาต้องการอะไรคะเขาต้องการการปลอบค่ะนั่นคืองานของจิตประพัฒน์สอนเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วคุณยายทำงานจิตประพัฒน์สอนเนี่ยหลังงานเขาเรียกงานบ้านสายสัมพันธ์งานบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยเราให้แม่ไม่มีพ่อด้วยนะคะทำตุ๊กตาตัวแรกอย่าไปเดินซื้อของของเล่นชิ้นแรกทำเลยค่ะเดี๋ยวนี้เอาไหมคะเดี๋ยวคุณยายจะให้เขาทำมุมปีหน้าจะมีมุมเลยค่ะตุ๊กตาตัวแรกของเล่นของลูกมาจากฝีมือพ่อแม่ทุกครั้งที่แม่เย็บขอโทษนะคะมันจะมีความระลึกถึงความรักและการเรียนรู้ไปกับลูกทุกครั้งที่พ่อเย็บพ่อจะรู้สึกเลยว่าการรอได้คอยได้มันเป็นความสุขถ้ารอไม่ได้คอยไม่ได้คุณจะไปบังคับลูกคุณและลูกคุณก็จะคอยไม่ได้รอไม่ได้เขาตายเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยคือการเรียนรู้ที่เมื่อกี้ถามว่าอะไรเรียกว่าเรียนรู้ถ้าการเรียนแบบก็ซื้อเลยค่ะก๊อปเรียนแบบโอเคเนาะพอเข้าใจเนาะว่าเราคงจะต้องมาสร้างบรรยากาศของงานจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์โดยลองสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เราคือพ่อแม่สร้างได้ที่บ้านโอเคเอาละค่ะตอนนี้เบรกเข้าช่วงทำอย่างไรดีขอให้มาอ่านบทนะคะเพราะคุณแม่ไม่สามารถทำทุกเรื่องและขอให้เจ้าหน้าที่คนอื่นไปรับแขกแทนแอมแบ่งกันทำงานนะคะเชิญเข้าช่วงเลยค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีกลับมาที่ช่วงทำอย่างไรดีนะคะเรามีโอกาสได้คุยปูทางไปแล้วว่าปัญหาของสังคมตอนนี้นะคะเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซินเซียความรอไม่ได้ทนไม่ได้การเรียนแบบมากกว่าการเรียนรู้แล้วก็สังคมที่เรียนแบบทำตามๆกันก็ทำให้เกิดการเบิร์นมากขึ้นโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยมันอันตรายถึงกับขั้นที่เรียกว่าตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวอยู่นะคะแล้วยิ่งโหถ้าเราใช้ไอ้เทคโนโลยีนะสื่อมันก็ช่างจริงเลยนะคุณแม่นะอยากให้มันจบเรื่องนี้พวกเธออย่าดูนะที่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปสแกนว่าไอเด็กคนนี้มันก้าวยังไงมันแทงยังไงมันเงื้อยังไงคุณแม่ก็ไม่รู้มันจะทำฆาตกรรมหมู่แล้วมันจะเกิดการเรียนแบบมันจะมีคนที่จะทำเงี้ยในขอโทษนะถ้าปล่อยเรื่องนี้ออกไปอีก7วันแล้วพยายามสื่อพยายามหาเรตติ้งของตัวเองที่จะทำให้เห็นว่ามันทำยังไงมันมีเสียงในการหั่นศพยังไงมันจะมีความรุนแรงที่มากกว่าเคสนี้ไม่น้อยกว่า7รายนี่เป็นสถิติโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นสื่อเมืองนอกเขาไม่ให้เห็นเลยค่ะไม่ให้เห็นศพไม่ให้เห็นงานศพไม่ให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เราไปถามคนนู้นคนนี้คือมันต้องเป็นที่ถามได้แต่ไม่ใช่ออกสื่ออะถามหน่อยดูเปล่าล่ะดูไหมแต่มาพ่อไม่ดูเลยไม่ดูเลยคุณยายก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะสงสารมากแล้วในที่สุดมันขี้ขาดอ่ะมันก็ปึ้งไปเลยเห็นไหมสังคมสูญเสียหน้างานเนี่ยและเรายังสูญเสียอยู่นะถ้าเราปล่อยให้การสื่อสารของเราเป็นอย่างเงี้ยเราไม่มีศีลอ่ะเรากำลังทำฆาตกรหมู่กันอยู่อ่ะตอนเนี้ยอย่าทำอย่างนี้กับยุคลูกเรานะเข้าใจเนาะมีคำถามไหมคะค่ะเป็นคำถามไม่แน่ใจว่าเป็นคุณครูหรืออาชีพไหนนะคะถามว่าจะทำงานกับเด็กเจนวายอย่างไรให้มีความสุขเจ้าค่ะคุณก็ต้องลองไปเข้าใจความคิดอ่านของคนเจนวายหน่อยใครเจนวายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสิลูกมันยังไม่รู้ว่าตัวเองเจนวายเลยอะเจนวายอายุขนาดไหนถึงขนาดไหนจ้าก็ประมาณนะคะ18ขึ้นถึงสัก35หยิบโทรศัพท์แล้วเจนวายไม่เกิน40ค่ะเจนวายคะเจนวายหยิบโทรศัพท์เปิดเข้าไปใน SDS Face เดี๋ยวนี้เลยค่ะปิดเสียงซะ
Gen Y สื่อสารแบบไหนกันคะคำถามนี้ Gen Y ช่วยตอบแล้ว Gen Y เปิดเข้าไปในโทรศัพท์เข้าไปดูการไลฟ์สดของเรานะคะแล้วอย่าลืมนะคะแชร์ด้วยเห็นไหมเขาก็จะพูดกันอย่างนี้แหละใช่ไหมคะถ้ามันเป็นประโยชน์มันถูกแชร์โดยประโยชน์เอานะ Gen Y ช่วยตอบคำถามนี้มาหน่อยคะว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำความเข้าใจกับคนเจนคุณคุณบอกมาหน่อยว่าเจนคุณเป็นอย่างไรอ้าวค่ะใช้วิธีการพิมพ์เข้ามาเลยค่ะพิมพ์เข้ามาคือคุณแม่เนี่ยจะใช้วิธีการอย่างนี้เลยนะคะอะไรที่ถามคุณแม่คุณแม่จะถามกลับแล้วช่วยกันตอบเรากำลังพูดเรื่องสังคมของการเรียนรู้ใช่ไหมลูกสังคมของการเรียนรู้ไม่เป็นสังคมของการเป็นแบบอ้าวค่ะมีใครช่วยตอบมาไหมคะอันเนี้ยค่ะเจน Y เขาใช้เครื่องมือสื่อสารกันเยอะแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เขามี D chat ก็คืออะไรคะเราแชทกันเพื่อจะทำให้เราเนี่ยตกตะกอนความคิดของเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในงานของเสถียรธรรมมีใครตอบมาหรือยังคะย้ำคำถามใหม่สิคะค่ะจะทำงานกับเด็กเจน Y อย่างไรให้มีความสุขค่ะอาจจะถามทั้งตัวเองมีความสุขแล้วก็เจน Y มีความสุขด้วยมั้งคะตอนนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะคงกำลังพิมพ์อยู่แต่ว่ามีคำถามค่ะว่ากลัวคนอื่นตำหนิในเรื่องงานและกังวลไม่ค่อยมีสติเวลาคนอื่นมาตำหนิควรทำอย่างไรดีคะก็เปลี่ยนคำตำหนิเป็นการชี้นำก็ได้เนาะบางครั้งคุณแม่ก็ต้องชี้นำนะคะเพราะประสบการณ์เราเยอะชี้นำในที่นี้คือไม่ใช่มีอคตินะคะอาจจะชี้นำเช่นวันนี้เขาจะตั้งชื่อรายการอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ชี้นำว่าเอ้ยเราเพิ่งเปิดตัวรายการ Mindfulness Family ทำไมเราไม่เกาะสถานการณ์นี้คุณแม่ก็ชี้นำแต่การตัดสินใจเป็นคนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตรงนั้นเป็นคนตัดสินใจฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเจนอะไรก็ตามคุณแม่ว่าการเรียนรู้โดยเข้าใจธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่มีเจนจิตธรรมชาติของจิตไม่มีเจนจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจิตเจน Y เจน Z เจน C เจน Baby Boom หรือเจน Alpha เหมือนกันจิตคือธรรมชาติที่ฝึกได้เมื่อใดที่เราฝึกที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังมันมีกำลังคืออะไรมันรู้ตัวทั่วพร้อมมันรู้เนื้อรู้ตัวเด็กที่ไม่เคยสังเกตก็เป็นเด็กที่ขาดสติเด็กที่ฝึกหายใจยังมีสติจะเป็นเด็กที่มีการเฝ้าสังเกตเมื่อใดที่มีการเจริญสติแล้วเฝ้าสังเกตเราจะเห็นเลยค่ะว่าสติจะอารักขาจิตจะเริ่มบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิมันจะหมดสมัยการที่เอาเด็กมานั่งในท่านั่งสมาธิเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิควรอยู่ในทุกท่าของเด็กไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเล่นคิดพูดทำกับข้าวด้วยจิตที่เป็นสมาธิฉะนั้นเวลาที่เรามองเรื่องการฝึกจิตหรือพัฒนาจิตให้มีสติอารักขาจิตเนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้เท่าทันรู้ทั่วถึงพอมันมีสติสัมปชัญญะมันก็มีกำลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานซึ่งเป็นสมาธิเมื่อใดที่จิตเป็นสมาธิมันก็เหมือนมีน้ำหนักที่จะกดการตัดสินใจบางอย่างที่มันไม่เคยตัดสินใจได้เลยเช่นการตัดสินใจคือปัญญาการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเราเรียกว่าปัญญาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างไม่ใช่ตัณหาแต่ใช้กำลังของจิตที่เป็นสมาธิปัญหาจะกลายเป็นความสำเร็จsuccession ฝึกให้เด็กแก้ปัญหานี่ถ้าเราจะต้องทำงานกับคน Gen Y หรือเราจะต้องทำงานกับคนที่แบบตัดสินใจไม่ค่อยได้เราต้องชี้นำและให้เขาตัดสินใจเองนะคะชี้นำนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยการชี้นำมันไม่แฟร์การชี้นำสำหรับคนบางคนยังจำเป็นแต่คนบางคนไม่ได้ต้องการการชี้นำแล้วลูกของเราที่มีประสบการณ์ในการที่จะตั้งประเด็นเองได้เขาไม่ต้องการการชี้นำเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้มีพีเรียดที่จะบอกว่าแรกๆอาจจะต้องชี้นำและทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ถอยออกมาเป็นการให้เขาตัดสินใจเองนะคะเป
็นการแนะนำในบางส่วนที่เขาพ้องไปอะไรประมาณนี้ค่ะมีคำตอบจากเจนวายเข้ามาเยอะเลยเจ้าค่ะตอบมาเลยทำงานกับเจนวายให้มีความสุขแค่อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับวางจิตเป็นกลางไม่หลงถูกอันนี้จากคุณสงกรานต์นะคะดีมากถูกต้องจากคุณพิภพนะคะรับฟังความคิดเห็นคนรุ่นใหม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดในกรอบประสบการณ์เดิมนะคะคุณวรวีบอกว่าเจนวายส่วนตัวชอบทำงานแบบให้อิสระค่ะไม่ชอบให้ตั้งกฎเกณฑ์ในการคิดนะคะคุณสุทธิดาบอกว่าเจนวายสอนเขาแบบรับฟังความคิดเห็นของเขาและยอมรับในความคิดของเขาไม่ละเมิดสิทธิ์เขาค่ะคุณอุไรวันบอกว่ารักเขาในสิ่งที่เขาเป็นโดยใช้หัวใจโอบกอดเขาเจ้าค่ะคุณยายจ๋านะคะก็นี่เป็นการตั้งคำถามปรากฏว่าคนร่วมตอบเยอะเลยนะคะเมื่อมอบหมายแล้วต้องวางใจให้เขากล้าที่จะทำอย่างเต็มที่นะคะคุณแม่ก็คิดว่ามีอีกหลายคนแต่ขอบคุณมากเลยแอมอ่านให้หมดเราจะได้รู้ว่าเราเคารพในการตอบของคนทุกคนค่ะคุณสุภลักษณ์นะคะเจนวายมีความมั่นใจในตัวเองสูงใช้เหตุผลในการเชื่อเรื่องราวต่างๆต้องรู้ชัดว่าใช่แล้วจะลงมือทำค่ะคุณสุภัทรานะคะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเจนไหนลองคุยกันด้วยเหตุผลเอาผลงานเป็นเป้าหมายวางตัวตนเองลดอัตราแล้วหาวิธีทำงานร่วมกันอย่างมีระบบไม่กระทบกับองค์กรและบุคลากรเจ้าค่ะเดี๋ยวนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณสดศรีบอกว่าทำงานกับทุกเจนไม่เป็นปัญหาถ้าคนคนนั้นไม่ถืออัตราเกินไปมองคนอื่นอย่างเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะคุณสดศรีค่ะบอกว่าทุกคำตอบที่ให้คือใช่เลยค่ะคือจริงๆคุณแม่ว่าเนี่ยแหละการสื่อสารต้องเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีคำตอบของใครคนใดคนหนึ่งแล้วนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ดูแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะทุกคนได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้นั่งฟังคุณยายคนเดียวคุณยายเติมหน่อยอัตตาไม่มีเจนอัตตาไม่มีเจนหัวใจไม่มีเจนลูกแปลกมะถ้าไม่มีอัตตาก็พ้นทุกเลยลูกเจนไหนก็พ้นทุกลูกอีเจนอัลฟาเอ้ยเอามือจับลูกแล้วเธอต้องเกิดมาเจอสถานการณ์ที่เธอจะต้องไล่อัตตาตัวตนเธอคุยกับลูกเธอทุกวันเลยปีหน้าเนี่ยงานจิตประพัฒน์สอนจะถูกดีไซน์แบบเป็นดีไซน์การลดอัตตาเพื่ออะไรคะเพื่อให้โลกใบนี้ยังน่าอยู่โลกเป็นอย่างที่คนในโลกนี้เป็นและไม่ว่าขอโทษนะจะเจนไหนก็ตามจากนี้ไปการพ้นทุกข์จะกลายเป็นเทรนด์ที่สำคัญของคนทุกเจนพ้นทุกข์ค่ะโรบอทเนี่ยมันไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีความรู้สึกเดี๋ยวนี้เขาพยายามเอาความรู้สึกใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วให้โรบอทหุ่นยนต์มันแสดงสีหน้าหาเรื่องจริงๆเดี๋ยวโรบอทมันก็ยกคนตีกันเพราะว่าไอ้ที่มันตีกันมันตีกันตามความรู้สึกรักชอบชังเกียรติริษยานี่มันคือความรู้สึกฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะเราต้องบอกว่าในสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยคนแก่บางคนเนี่ยเอามือไปลูบหัวหมาแล้วมันก็เอาความรู้สึกใส่เข้าไปในตาหมาแล้วคนแก่ก็มีความรู้สึกว่าอะไรคะมีหมาเป็นเพื่อนอีกหน่อยคุณแม่จะดีไซน์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นตัวแทนของสติอะไปช่วยคิดหน่อยแล้วให้มันเห็นไอ้สัญลักษณ์นี้แล้วมันหมายถึงสติอะและทุกครั้งที่เห็นสัญลักษณ์เนี้ยมันจะกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเห็นรอยยิ้มก็นึกถึงสติเห็นลมหายใจแห่งสติเมื่อใดที่มีลมหายใจแห่งสติเราจะกลับมารู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเราต้องมีความชำนาญในการฝึกให้เราสั่งการตัวเองได้ถ้าเราบอกว่าลมหายใจคือเครื่องมืออานาปานสติคือเทคนิคอานาปานสติคือการหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติเมื่อเรากลับไปที่เครื่องมือคือลมหายใจแห่งสติสติจะกลับมาอารักขาชีวิตของเราให้เป็นคนรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะคุณแม่อยากสอนอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้องเราจะลองทำเครื่องมือ
และงานวิจัยบางอย่างที่บอกเลยว่าการสื่อสารกับลูกอย่างมีศีลมีธรรมนั้นเริ่มได้ตั้งแต่ครรภ์ของมารดาทีเดียวโอเคจำประโยคนี้ไว้นะคะเรากำลังทำเรื่อง mindfulness family เราลองตั้งโจทย์เลยในเดือนมกราคมปีหน้า2020เราจะลองทำงานธรรมวิจัยคือสืบค้นอย่างหนึ่งว่าสติสร้างได้ตั้งแต่แม่หายใจลูกหายใจมีลมหายใจเดียวกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาอ่ะแล้วเราก็หาวิธีการหาศิลปะหาเทคโนโลยีหรือแม้แต่กิจกรรมอะไรก็ได้ที่จะทำให้เราเนี่ยกลับไปอยู่บ้านอย่างมีกิจวัตรคือหายใจเป็นและไม่ตายทั้งเป็ดมีกิจวัตรอยู่ที่บ้านกิจวัตรคืออะไรคะทำบ่อยๆทำบ่อยๆกิจกรรมนานๆทำทีนึกออกไหมคะยังมาเสถียรธรรมสถานวันนี้ถือเป็นอะไรคะถือเป็นกิจกรรมแต่เมื่อกลับไปบ้านแล้วต้องหายใจอย่างมีสติเป็นกิจวัตรจนในที่สุดตอนที่จะคลอดลูกลมหายใจที่แบ่งต้องเป็นลมหายใจแห่งสตินั่นเป็นกระแสแล้วนะคะนั่นคือกระแสของอริยะแล้วนะหายใจอย่างมีสติอย่า กลัวเมื่อเข็นเราเข้าไปในห้องคลอดจงอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพราะไม่มีใครตามเราได้สุดท้ายเวลาเราตายเราก็ตายอย่างคนคืนลมหายใจของเราเองอย่างเงี้ยค่ะฝึกไปเลยค่ะแล้วเด็กหนึ่งคนที่เราเรียกเขาว่าเจนอัลฟาเนี่ยเขาได้การเรียนรู้กับแม่เขาอย่างนี้พ่อก็ซัพพอร์ตเลยจับมือแม่เราหายใจไปด้วยกันอย่างนี้เลยค่ะคุณยายจะเล่าให้ฟังตอนที่คุณยายจับมือคุณเสถียรในลมหายใจสุดท้ายเนี่ยคุณยายบอกเลยว่าเราหายใจอย่างมีสติเราพบกันในกุศลจำไว้ว่าเราพบกันในกุศลเท่านั้นเท่านั้นเลยนะคะขีดเส้นใต้เราไม่อยู่ด้วยกันแบบมีอกุศลเลยแล้วทุกอย่างก็คืนไปอย่างเป็นกุศลนึกถึงที่ไรมันเป็นมหากุศลเพราะเราได้ส่งคนที่เรารักไปพร้อมกับลมหายใจแห่งสติเพราะมันคือกุศลไงอย่างนี้เข้าใจไหมคะนั้นเราลองฝึกเลยสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เรารักมันจะมีคำว่าจากภาคตามมาเสมอไม่จากเป็นก็จากตายเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีความรักมันจะมีความจากภาคจงอยู่กับสิ่งที่รักอย่างมีสติเพราะวันหนึ่งที่มันจากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายนึกถึงทีไรใจก็ยังเป็นกุศลอยู่อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็สอนให้เห็นเป็นภาพนะคะจ้ะคนนี้ค่ะคุณแฮปปี้ค่ะบอกว่าขอรายงานคุณยายเจ้าค่ะที่ขอความกล้าไปสัมภาษณ์งานขณะนี้ลูกได้งานนั้นแล้วความกลัวคือความคิดของเราที่ไม่รู้ปรุงเสียจนกลัวที่จะออกไปทำเจ้าค่ะขอบพระคุณคุณยายในวันนั้นที่ชี้ให้เห็นความจริงคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าถ้าเราเนี่ยกล้าที่จะทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วมันพึ่งตัวเองได้เนี่ยเราก็จะกล้าที่จะให้คนอื่นเป็นคุณแม่กำลังอยากจะบอกอีกอันนึงนะคะว่าในสังคมปัจจุบันความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำให้เราไม่แคร์กันมันจึงไม่แชร์กันไม่เคารพกันสังคมที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือเราไม่ให้การให้อภัยกันน่ากลัวที่สุดเลยไม่ให้อภัยแล้วสร้างม็อบของการที่จะบอกว่าเห็นไหมกลุ่มเนี้ยเชียร์กลุ่มเนี้ยเพราะกลุ่มนี้ถูกไอ้กลุ่มเนี้ยที่ไม่มีคนเชียร์แปลว่าผิดแทนที่จะมีสังคมที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกถ้าเรารู้จักที่จะแคร์แชร์เรสเพคกันซะหน่อยกลับไปหายใจให้เป็นหน่อยแล้วเราก็ช่วยการเปลี่ยนสังคมของเราตอนนี้อย่าไปสะใจเลยที่สภาล่มสภาก็ทุกข์นะสภาเป็นที่รวมของสัตบุรุษเรานี่แหละเป็นหนึ่งในสภาเราต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนในยุคที่เราอยู่คุณแม่ก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะแต่ทุกครั้งที่มีคนพูดถึงอะไรแล้วคุณแม่ก็จะย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มองเรื่องนี้อย่างมีสติปัญญาด้วยกันนะแล้วเจนอัลฟาเนี่ยจะเป็นเจนที่เราต้องสอนให้เขาแชร์ได้แคร์ได้เรสเพคได้โอเคไหมวันนี้มีคำถามอีกไหมคะขออีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะพี่ที่ทำงานเป็นโรคซึมเศร้าช่วงนี้จะไม่อยากมาทำงานไม่ค่อยพูดเริ่มมีความคิดว่าทำไปทำไมเดี๋ยวก็ตายคุณยายช่วยพูดให้กำลังใจเขาหน่อยสิคะหนูจะเอาไปให้เขาฟังเออขอบใจขอบใจนะจ้าจ้าจ้ายายจะพูดให้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณแม่ว่าเราก็เป็นได้หายได้ฟังใหม่นะเป็นได้หายได้เราทำให้ร่างกายของเราเนี่ย
มันสามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งได้เราป่วยที่กายเราไม่ป่วยที่ใจบางขณะเราอาจจะเห็นการดรอปแต่ว่าในการดรอปนั้นมันยังมีความตั้งใจมั่นที่จะเรียนรู้ที่จะเห็นสิ่งที่มันมาแล้วไปนั้นมันมาแล้วไปมันคลางมันคลายคืนลูกความรู้สึกมันคลายคืนคุณแม่ไม่อยากให้เราบอกว่าเฮ้ยนี่เธอซึมเศร้าหรือเปล่ายายจะบอกว่าเฮ้ยสั้นๆพอจบเข้าใจไหมตั้งคำถามใหม่สั้นๆพอจบบางคนมันบอกมันไม่จบอ่ะบอกไม่จบมันเจ็บเปล่าล่ะตั้งคำถามต่อไปก่อนเจ็บป่ะเจ็บอ้าวเจ็บแล้วใครทำมาเขาพูดให้เราขอโทษนะได้ยินครั้งเดียวเสียใจทุกครั้งที่คิดเนี่ยใครไม่จบก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆค่ะวิธีการเดิมนะคะตั้งคำถามไปเรื่อยๆก่อนทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากตอบแล้วเขาปิดประตูอยู่คนเดียวอีอันนี้เราต้องหาทางนะเปลี่ยนจากการตั้งคำถามไปหาวิธีการใหม่นะคะเริ่มต้นเช่นว่าเอ้ยวันนี้ไปกินอะไรอร่อยหาวิธีการทำมันยังไม่เป็นเลยมาช่วยหน่อยสิมาสืบสูตรนี้ทำไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะก็เป็นวิธีการเปลี่ยนคำถามใหม่ไม่ให้นั่งจมอยู่เฉยๆไปกินอะไรมัสมั่นอร่อยทำไม่เป็นแต่ว่าเธอเคยทำและทำได้ดีมาช่วยสอนหน่อยก็ดึงเขาออกมาคืออะไรก็ได้ค่ะที่ดึงเขาออกมาจากหลุมดำของเขาอะค่ะพอเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าหลุมดำไหมคุณแม่เคยคุยกับลูกศิษย์ที่ญี่ปุ่นนะมันเครียดมากเลยคนญี่ปุ่นมันแข่งขันสูงมากเลยแล้วมันก็มีลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยในบ้านเนี่ยเยอะมากเป็นสถิติที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศญี่ปุ่นมีการฆ่ากันในครอบครัวของเราเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวนะที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะ10ปีแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยนั่งคุยกับคุณแม่บอกว่ามันเหมือนมีหลุมดำอะครับเรียนก็ต้องเป๊ะวินัยก็ต้องเป๊ะขอโทษนะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ต้องตะกายเหมือนตะกายออกมาจากหลุมดำอะแล้วมันตะกายแล้วหล่นปึกตะกายแล้วหล่นปึกมันก็ไม่อยากอยู่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้ทำหลุมให้มันตื้นขึ้นดีไหมลูกทำหลุมให้มันตื้นขึ้นโอเคไหมวิธีการยังไงเติมอะไรลงไปอ่ะสมมติมันมีผลึกเกลืออยู่เติมอะไรลูกเติมเกลือไหมหรือจะเติมอะไรลูกเติมน้ำดีดิก็เติมน้ำดีสิใส่น้ำดีลงไปมากๆเกลือมันก็เค็มน้อยลงจริงไหมคะเหมือนกันเลยกรรมก็เหมือนกันมันมีผลึกเกลืออยู่เกลือมันก็ต้องเค็มแต่ถ้าอยากให้เกลือเค็มน้อยไปนั่งด่าเกลือไหมคะถ้านั่งด่าเกลือแปลว่าอะไรคะแปลว่าก้อนเกลือจะโตขึ้นค่ะแต่ถ้าเราเติมน้ำดีเข้าไปไม่สนใจไอ้เกลือก้อนนั้นแต่เติมน้ำดีเติมน้ำดีทุกวันทุกวันเกลือที่มันเค็มปี๊ดมันก็เค็มน้อยลงอะค่ะเหมือนกันเลยฉะนั้นลองนะคะวันนี้มีพี่ๆที่มาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่กับพวกเราเราก็ไม่อยากให้ใครไปอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะคะเราจึงต้องมาทำงานเรื่องเนี้ยค่ะพื้นที่ปลอดภัยมีได้ที่บ้านโดยพ่อแม่ต้องเป็นคนที่จะช่วยนะคะเป็นต้นน้ำที่ดีแล้วก็ช่วยทำให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะเห็นเด็กเจนอัลฟารู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะขอบคุณในทุกๆการติดตามเลยวันนี้ชมตัวเองหน่อยแล้วกันนะจริงๆแล้วโคตรเหนื่อยเลยอะชีวิตน่ะไม่รู้ทำงานได้ยังไงนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยตัดสินใจเร็วขึ้นเครื่องกลับเลยแล้วทันทีที่ได้มานำอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธาราคุณแม่ต้องขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนเลยที่ยกเวลาแล้วเข้าไปอธิษฐานจิตกับคุณแม่ขอบคุณเธอจริงๆที่เธอสวดอริยมรรคมีองค์8ก่อนในถ้ำกลางพระอาทิตย์ที่กำลังตกมันมีพลังมากเลยลูกคุณแม่เนี่ยลงจากรถปุ๊บคุณแม่เดินขึ้นลิฟต์แล้วมองไปบริเวณที่เธอสวดอริยมรรคมีองค์8เป็นท้องฟ้าที่สีสวยงามมากเลยค่ะคุณแม่ได้บารมีของเธอเลยนะเพียงแต่คุณแม่เลือกที่อยู่ไงเห็นไหมคุณแม่เลือกที่จะอยู่เราเลือกได้ลูกเราเลือกได้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนถ้าเหนื่อยคุณแม่ไม่เลือกที่จะเปลี่ยนตัวเครื่องบินคุณแม่ก็จะ2ทุ่มยังอยู่ในเครื่องบิน
แต่คุณแม่เลือกที่จะเดินทางเร็วขึ้นการตัดสินใจของคุณแม่เลยมารับพลังจากพวกเธอที่สวดอริยมรรคมีองค์8แล้วเธอก็ถึงจะเดินเข้าไปอธิษฐานจิตกับคุณแม่ซึ่งวันนี้ก็จะพาพวกเราในจิตประพัสสรขึ้นไปถึงถ้ำนั้นไปฟังเสียงหัวใจตัวเองยิ่งเวลาเหนื่อยยิ่งต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองว่ามันบอกกับเราอย่างสุจริตว่าอะไรเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยไม่ใช่เอาความเหนื่อยไปด่าทอใครเข้าใจไหมเหนื่อยก็เหนื่อยจ้าเอ๋บายบายเหนื่อยก็แค่มาแล้วไปเหนื่อยก็คลายคืนกลับไปบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแล้วก็พักหลับลึกๆ4ชั่วโมงตื่นแล้วสดแล้ววิธีการอย่างเงี้ยฝึกได้ทุกคนถ้าใครกลับไปดูการถ่ายทอดของคุณแม่ในการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจะเห็นว่าในทุกวันที่คุณแม่ทำงานอยู่กันคนละพื้นที่เลยแล้วคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะปรับตัวเพราะเรารู้ว่ามันมีคนติดตามในวิธีการที่พูดเหนื่อยทีเดียวแต่คนพ้นทุกข์ได้หลายคนเราก็ต้องขอบคุณความเหนื่อยนะคะวันนี้ไม่ได้ชมตัวเองว่าเก่งอะไรแต่จะบอกว่าตัดสินใจอย่างนี้ล่ะค่ะไปด้วยกันเลยค่ะคนดีของคุณยายเวลาเหนื่อยนึกถึงคำพูดของคุณยายไว้ขอบคุณที่เราได้ทำงานมากกว่าคนอื่นขอบคุณงานที่ยากกว่าคนอื่นขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้เราได้ตัดสินใจและข่มขึ้นและขอบคุณในการกล้าที่จะตัดสินใจของพวกเราทุกคนนะคะสังคมจะดีขึ้นและชีวิตของเราก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่าจมอยู่กับสิ่งที่จบและขอให้รู้ว่าเมื่อมีโรคมากระทบรู้ทันไหวใจตื่นอย่างมีสติวันนี้เราจะจบรายการนี้โดยที่เราอาจจะกลับไปหายใจด้วยกันแม่หายใจลูกหายใจพ่อเป็นแบ็คไว้นะคะในช่วงลมหายใจแห่งสติอ้าวเห็นแล้วนี่หลานๆที่อยู่ที่โรงแรมโคสะนะคนดีภาวนาไปกับคุณยายเลยค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราเอามือแตะท้องแล้วบอกลูกเลยลมหายใจของแม่คือลมหายใจของหนูแม่ซื่อสัตย์ที่จะหายใจอย่างประคับประคองคันของแม่ไม่ให้มีพิษด้วยจิตของแม่ที่ขุ่นมัวคุณยายให้กำลังใจเลยงานในโครงการจิตประพัสสรของเราหัวใจแม่คือหัวใจของผู้รับใช้เช่นนี้เลยพ่อเอามือไปจับท้องแม่แม่เอามือของพ่อไปคุยกับลูกเลยลูกอยู่ตรงไหนแม่รู้ลองสังเกตดูสื่อสารกันเลยหัวใจ3ดวงถ้าทวินก็เป็น4ดวงคุยกันสื่อสารกันจำไว้ว่าการสื่อสารเป็นศีลของครอบครัว1ลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกถ้าแม่หายใจอย่างเป็นกุศลสติเป็นกุศลนะเป็นสัมมาสตินะเมื่อใดที่แม่หายใจอย่างมีสัมมาสติผลคือสารสุขจะหลั่งครรภ์ของแม่จะไม่เป็นพิษเซลล์กุศลของแม่จะเป็นเซลล์สมองของลูกทุกครั้งที่แม่หายใจอย่างมีสติสมองของลูกจะเป็นกุศลและเซลล์ทันทีพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะเซลล์สมองของลูกเติบโตไปด้วยกุศลและเจตนาในความรักที่จะทำให้ลูกรอดและปลอดภัยให้โอกาสลูกเรารอดและปลอดภัยด้วยสติปัญญาของแม่ของพ่อเช่นนี้คุณยายขออนุโมทนาต่อการสร้างครอบครัวแห่งสติสติเป็นดังเกราะของชีวิตครอบครัวแห่งสติคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่พ่อแม่ให้กับลูกได้นะคะขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะอ
ธรรมะสวัสดีไลฟ์